สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายวิชาการตกแต่งภาพกราฟิกนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรามีงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานที่นักเรียนจะเห็นบ่อยมากตามท้องถนนนะครับก็คืองานผลิตป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงนะครับปกติเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งอบต.เทศบาลหรือว่าส.ส.กันเยอะแยะมากมายนะครับนะป้ายหาเสียงในปัจจุบันก็จะต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบภาพกราฟิกนะครับวันนี้เราจะมาลองออกแบบนะครับป้ายหาเสียงกันนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็หารูปแบบป้ายหาเสียงที่นักเรียนชอบนะครับสักป้ายหนึ่งแล้วก็ลองทำตามดูนะครับว่านักเรียนจะสามารถทำได้เหมือนเขาหรือว่าได้แตกต่างจากเขาแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วนะครับครูมีป้ายหาเสียงอยู่ป้ายหนึ่งนะครับนะเป็นป้ายหาเสียงของนายกอบต.นะครับป้ายหาเสียงป้ายนี้นะครับก็มีขนาดยาวๆนะครับคงจะเป็นป้ายที่ติดแถวข้างถนนนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราลองผลิตงานตามเขาดูนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนไปที่ไฟล์และเลือก New นะครับไฟล์เลือก New ในความเป็นจริงแล้วนะครับในการผลิตป้ายไวนิลเนี่ยนะเขาต้องวัดขนาดตามจริงนะครับก็คืออาจจะสูง150นะแล้วก็กว้างประมาณ60-70นะครับเซนติเมตรแต่ตอนนี้เนี่ยในการทดสอบหรือว่าทดลองการใช้งานเนี่ยครูให้นักเรียนทำในกระดาษ A4 ก่อนนะครับเพื่อง่ายนะครับก็กำหนดที่กระดาษ A4 นะครับ Resolution สัก200ก็ได้นะครับ200นะครับเป็น RGB Color นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่ 16% นะครับนักเรียนก็ขยายนิดนึงนะครับให้ขนาดมันโตนิดนึงนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับขนาดจากนั้นนักเรียนสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นหลังของนักเรียนกับพื้นหลังของตัวงานเนี่ยมันคนละชิ้นกันนะครับของนักเรียนเป็นสีขาวส่วนเขาเป็นสีส้มนะครับแล้วก็สามารถกำหนดตามเขาได้นะครับโดยวิธีการใช้แม่สีนะครับใช้ไอด็อปเปอร์นะครับจิ้มไปที่ตัวแบบนะครับเราก็จะได้สีตามแบบนะครับจากนั้นเราใช้นะครับPaint Bucket Tool นะครับนะเทสีลงไปนะครับเราก็จะได้สีเหมือนกับของงานตัวอย่างนะครับจากนั้นนักเรียนสังเกตว่าเขาจะมีการไล่สีด้วยนะครับพื้นหลังนะแล้วก็ทำการไล่สีด้วยนะครับการไล่สีนะครับอันดับแรกนักเรียนจะต้องปลดล็อกbackground ก่อนนะครับจากนั้นก็มาเลือกในส่วนของAdd Layer Mask นะครับจากนั้นเปลี่ยนจาก Paint Bucket Tool ให้เป็น Gradient Tool นะครับแล้วก็ไล่สีนะครับไล่สีลงมานะครับตอนนี้ไล่สีลงมานะครับไล่เยอะๆหน่อยนะครับไล่เยอะๆนะครับไล่เยอะๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้สีโทนใกล้เคียงกับตัวแบบนะครับอาจจะไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเราดูนะครับในตัวแบบข้างล่างในตัวอย่างข้างล่างนะครับเขาจะมีสีที่พิมพ์ว่าเป็นนายกหญิงคนแรกนะแล้วก็17กรกฎาคมตรงนั้นมันเป็นสีคนละแบบนะครับกับตัวงานของเราตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับให้นักเรียน add layer เข้ามาอีก1 layer นะครับ add layer จะได้ layer 1นะแล้วทำงานที่เลเยอร์หนึ่งนะครับจากนั้นสร้างนะครับลองเอาไม้บรรทัดนะครับมาวัดดูนะครับว่าช่องนี้เราจะเอาเป็นช่อง17กรกฎาคมช่องนี้เราจะเอาเป็นช่องของนายกหญิงนะครับจากนั้นง่ายๆนะครับเราใช้นะครับเล็กแทงกูล่ามาร์คีทูนะครับเข้าวาดนะครับในช่องนะจากนั้นก็จิ้มสีนะครับนะจิ้มสีแล้วใช้Paint Bucket Tool เทสีลงไปนะครับเราก็จะได้สีตามแบบนะจากนั้นก็ยกเลิก Selection นะครับ
จากนั้นเหมือนเดิมนะครับใช้ rectangular นะครับวาดนะตามแบบจากนั้นจิ้มสีนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เทสีเหลืองลงไปนะครับเราก็จะได้เหมือนแบบนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกับรูปภาพนะครับตอนนี้เรายังหาตัวคนที่จะมาสมัครไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะขอเปิดนะครับเปิดหารูปแป๊บนึงนะครับนะเราจะหารูปตัวแบบที่จะทำแบบเป็นผู้สมัครนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับนะก็เราได้รูปมารูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปของผู้หญิงไว้ทำงานนะครับคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะจัดการตัดรูปเขาไปใส่นะครับในตัวงานของเรานะครับวิธีการเล่นสังเกตพื้นเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับดังนั้นในการตัดรูปไปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเราจะใช้ Magic Wall Tool นะครับเข้าไปจิ้มเลยนะครับนะมันก็จะได้ selection ขึ้นมาตรงสีขาวให้นักเรียนกลับด้าน selection โดยการคลิกขวานะครับเลือก select invert นะครับจากนั้นนะก็นักเรียนก็ลากไปนะครับลากตัวแบบไปนะครับนะเราก็จะได้ตัวแบบนะครับจากนั้นปิดงานนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องขยายรูปนะครับนะครับวิธีการขยายรูปนะครับไปที่เมนู edit เลือก transform เลือก scale นะครับเวลาขยายอย่าลืมกดแป้นชิปค้างไว้ด้วยนะครับนะกดแป้นชิปค้างไว้ด้วยรูปมันจะติดทางด้านนะขวามือนะครับนะครับรูปติดด้านขวามือนะครับจากนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้ตัวแบบนะครับตอนนี้เนี่ยรูปของเรามันติดทางด้านซ้ายมือนะครับติดทางด้านซ้ายมือของนักเรียนหรือขวามือของครูนะครับก็วิธีการก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีการใช้การครอปนะครับครอปให้ชิ้นงานของเราไม่หลวมจนเกินไปนะครับครอปนะฮะครอปกดตกลงกด enter นะครับจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นงานที่ใกล้เคียงกันนะครับเราได้ตัวแบบมาแล้วนะครับต่อมานะครับเหลือตัวชื่อนะครับชื่อแล้วก็ส่วนเบอร์เลือกตั้งนะครับนะเดี๋ยวเราจะทำตรงเบอร์เลือกตั้งก่อนนะครับวิธีการนะครับมันทำได้หลายวิธีนะครับวิธีการนี้นะครับเราจะใช้เราจะสร้างงานใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือนะครับ rectangle tool นะครับวาดเข้าไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวขอเป็นพื้นหลังสีขาวก่อนนะครับพื้นหลังสีขาวนะพื้นหลังสีขาวจากนั้นครูจะกำหนดสโตกนะครับค่าสโตกนะค่าสโตกตามแบบนะครับเป็นสีแดงนะครับจากนั้นปรับขนาดสโตกครับเป็นสีแดงนะฮะเราจะได้ขอบสีแดงนะครับขอบสีแดงจากนั้นเราจะใช้ลายนะครับใช้ลาย2นะฮะแบ่งครึ่งนะครับครึ่งกลางนะครับแล้วก็จะได้ครึ่งกลางนะฮะจากนั้นก็ทำเครื่องหมายกากบาทด้วยใช้ลาย2เหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายกากบาทเป็นเครื่องหมายกากบาทจากนั้นก็พิมพ์เลข1เข้าไปในช่องแรกนะครับพิมพ์เลข1นะครับเลข1อย่าลืมเปลี่ยนสีด้วยนะครับสีแดงนะครับเลข1พิมพ์เลข1ลงไปนะครับจากนั้นก็ย้ายเลข1นะครับอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะไม่เหมือนนะครับเลข1นะครับไม่เหมือนจากนั้นขยายนิดนึงนะครับขยายนิดนึงพิมพ์คำว่าเบอร์ลงไปนะครับเบอร์สีเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับขนาดเล็กนิดนึงนะครับพิมพ์เบอร์ลงไปนะครับเบอร์นะครับคำว่าเบอร์นะครับจากนั้นก็ขยับลงมานิดนึงนะครับขยับลงมานิดนึงนะครับโอเคจากนั้นย่อนะครับนะจากนั้นรวมนะครับรวมเลเยอร์นะครับโดยการคลิกไปที่ Merge Visible นะครับจากนั้นก็ใช้ Rectangular นะ
ตัดภาพออกไปนะครับก็ย้ายนะครับย้ายเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่มีเบอร์เรียบร้อยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ปรับขนาดนะครับไปที่ Menu Edit เลือก Transform เลือก Scale ปรับขนาดนะครับเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนวันหนึ่งนะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำชื่อนะครับนะขอฟุ้งสีขาวนะครับทำได้หลายวิธีนะครับนักเรียนสามารถใช้คุณสมบัติอย่างอื่นมาทำก็ได้แต่ตอนนี้ครูจะสร้างงานใหม่นะครับเลือก New นะครับจากนั้นครูใช้ Rectangular นะครับเหมือนเดิมRectangular นะครับในการ Selection ภาพ Select รูปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นครูกันกำหนดความฟุ้งนะครับไปที่เมนู select เลือก filter ครูกำหนดไปที่20นะครับไม่ทราบว่าจะฟุ้งเกินไปหรือเปล่านะครับ20กดโอเคนะครับแล้วลองย้ายนะครับลองย้ายเข้าไปดูนะครับก็โอเคนะครับก็ฟุ้งดีนะครับจากนั้นปรับขนาดนิดนึงนะครับไปที่เมนู edit เลือก transform เลือก scale ปรับขนาดนิดนึงนะครับให้ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับปรับขนาดนิดนึงโอเคแล้วนั้นก็กดตกลงนะครับรูปตัวแบบนะครับอาจจะต่ำไปนิดนึงเราก็คลิกขวานะครับเลื่อนรูปตัวแบบขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับขั้นตอนต่างๆนะครับที่เหลือนะครับก็เหลือคือการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับก็จะเริ่มทำการพิมพ์ตัวอักษรนะครับนะเริ่มการพิมพ์ตัวอักษรโดยที่เราจะเลือกไททูลนะครับพิมพ์ตัวอักษรสีขาวนะครับเราจะพิมพ์ส่วนข้างบนก่อนนะครับข้างบนนะครับว่าคุณธรรมนำการเมืองนะครับตัวหนังสืออาจจะไม่เหมือนนะครับนะคุณธรรมนำการเมืองจากนั้นปรับขนาดนะครับปรับขนาดย้ายนะครับให้พอดีนะครับคุณธรรมนำการเมืองนะครับจากนั้นก็โปรดเลือกนะครับโปรดเลือกก็พิมพ์เข้าไปนะครับโปรดเลือกนะครับปรับขนาดนิดนึงนะครับสีตัวอักษรก็กำหนดได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับโอเคนะครับสีเหลืองปลดเลือกจากนั้นพิมพ์ชื่อนะครับนะฮะพิมพ์ชื่อลงไปนะครับอันดับแรกผมจะพิมพ์ครูจะพิมพ์ดิฉันก่อนนะครับดิฉันก็เริ่มต้นนะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับดิฉันเป็นสีเขียวนะครับปรับเป็นสีเขียวก่อนดิฉันนะครับขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรก็ได้นะครับเล่นฟอนต์ตัวอักษรบ้างนะครับดิฉันนะครับใส่สโตกนะครับใส่สโตกนิดนึงสโตกสีขาวนะครับใส่สโตกสีขาวปรับขนาดสโตกนะครับให้ชัดขึ้นนิดนึงนะครับ
คนะครับดิฉันจากนั้นเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับโอเคนะครับขนาดของเบอร์นะครับนะฮะก็ลากลงมานิดนึงนะครับลากลงมานิดนึงต่อไปก็พิมพ์ชื่อนะครับสังเกตชื่อนี่จะเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับเพราะตัวแรกจะใหญ่ตัวที่สองจะเล็กนะครับก็พิมพ์นะครับนะซีนะครับขอโทษนะครับต้องปรับขนาดปรับสีตัวอักษรเป็นสีแดงนะครับสีแดงก่อนนะครับสีแดงแล้วก็พิมพ์นะครับโทษทีนะครับเลื่อนเลเยอร์5ไปไว้บนสุดก่อนนะครับไว้บนสุดนะครับจากนั้นก็พิมพ์นะครับสิริธรนะครับสิริออนนะครับนะฮะจากนั้นก็ปรับขนาดนะครับตัวอักษรให้ใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงนะครับตามด้วยนามสกุลนะครับนามสกุลนะครับนามสกุลก็เล็กนิดนึงนะครับตามแบบตามตัวอย่างนะครับเราทำตามตัวอย่างจากนั้นเราอาจจะเลื่อนนะครับเราอาจจะเลื่อนตัวหนังสือทั้งสองนะครับไปข้างบนนิดนึงนะครับนะครับว่าเดี๋ยวจะให้มีพื้นที่นะครับไปนิดนึงจากนั้นพิมพ์นะครับเป็นนายกอบต.นะครับอย่าลืมว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นนายกอบต.คลองจินดานะครับก็ปรับตัวอักษรนิดนึงนะครับให้อยู่ในเฟรมนะครับจะเล่นตัวอักษรตัวอื่นก็ได้นะครับตัวอย่างที่เป็นทางการนิดหนึ่งก็ได้นะครับเป็นนายกอบต.ของจินดานะครับตรงนี้จะขอข้อนิดหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นเป็นนายกหญิงคนแรกนะครับก็พิมพ์ต่อนะคนแรกนะครับก็ปรับขนาดตัวอักษรนะครับก็เล่นฟอนต์ด้วยก็ได้นะครับเป็นนายกหญิงคนแรกนะครับสีก็เป็นสีแดงนะครับปรับเป็นสีแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายตัวหนังสือสีขาวนะครับ17กรกฎาคมนะครับ17โทษนะครับ17 17กรกฎาคม2554นะครับ2554อ้าวกรกฎาคมนะครับพิมพ์ผิดกรกฎาคม2554นะครับเวลาศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดจุด00นะครับขีด
15.00 นนะครับอันนั้นก็ปรับขนาดนะครับเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะครับขอแก้นิดนึงขอแก้นิดนึงนะครับสองห้าห้าสี่เวลานะครับเวลา08.00นะครับถึง15.00นะฮะนอนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดนะครับปรับขนาดให้พอดีกับป้ายนะครับแล้วก็ปรับอยู่กึ่งกลางนะครับจากนั้นสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะปรับแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของคุณธรรมนำการเมืองนะครับเราอยากได้ฟอนต์ที่หนาขึ้นนะครับเพราะฟอนต์มันบางเกินไปนะครับเราอยากได้ฟอนต์ที่หนาๆกว่านี้นะครับคุณธรรมนำการเมืองฟอนต์ตัวนี้หนานะครับจะขอเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่หนาขึ้นนะครับก็จัดใหม่นะครับจากนั้นเราจะใส่ดับชาร์โดนะฮะก็คือใส่เงาเข้าไปนะครับเลือกไปที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือกดับชาร์โดนะสังเกตคุณธรรมนำการเมืองก็จะมีเงาขึ้นมานะครับใส่เงาเพื่อเพิ่มมิตินะครับใส่เงานิดนึงนะครับกดโอเคนะครับโปรดเลือกก็เหมือนกันนะครับโปรดเลือกเดี๋ยวเราจะใส่เงาให้ด้วยใส่เงานะครับใส่เงาให้นะครับก็จะทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับตกลงนะครับโอเคนะครับการทำป้ายโฆษณานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนะก็เหมือนตัวแบบนะครับนักเรียนสามารถที่จะปรับตกแต่งหรือว่าเพิ่มเติมได้ตามแบบที่นักเรียนชอบนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถเซฟไว้นะครับไปที่ไฟล์และเซฟนะครับเซฟไว้นะครับเป็นไฟล์ PSD นะครับเป็นไฟล์ PSD ได้นะครับก็เซฟไว้ด้วยนะครับเป็นไฟล์ PSD เซฟไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเซฟไว้ตรงเดสก์ท็อปก็ได้นะครับเซฟนะหรือนักเรียนจะเซฟออกไปเป็นไฟล์ JPEG ก็ได้นะครับนะฮะก็เซฟแอดเลือกเปลี่ยนนามสกุลเป็น JPEG นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างงานที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับงานป้ายหาเสียงของเรานะครับก็ออกมาก็ดูดีทีเดียวนะครับเหมือนกับตัวแบบหรือว่าตัวอย่างที่เราทำนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับไปสร้างสรรค์งานได้อีกหลายแบบนะครับสำหรับการทำป้ายหาเสียงนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop 7.0 นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะครับแล้วงานชิ้นนี้นะครับครูขอให้นักเรียนส่งครูในอาทิตย์หน้านะครับหวังว่านักเรียนคงทำไม่ยากกันจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรูปที่นักเรียนจะเอามาใช้นะครับรูปป้ายหาเสียงครูวงเล็บนะครับว่าจะต้องเป็นรูปของนักเรียนเองแล้วก็เป็นชื่อของนักเรียนเองนะครับแต่นักเรียนจะทำรูปแบบหรือว่าสไตล์ไหนนั้นมันแล้วแต่นักเรียนนะครับทำให้สวยงามนะครับคะแนน20คะแนนคาบนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เจอกันคาบหน้าสวัสดีครับ